ว่าอันวิวัฒนาการของการที่ว่าทัชสกรีนมหาเมาส์เนี่ยมันจะเนี่ยอะไรก้าวเข้ามาอยู่เนี่ยเอาวิชาการก็ได้เอาอย่างสูงว่าเขาสอนละออนเนี่ยครับอาจารย์ครับเขาสอนละออนว่าจากทัศกินมาหัดใจเมาเนี่ยขั้นแรกเขาจะสอนอย่างไรก่อนขั้นแรกต้องสอนแต่จับเมาคือจับเมานี่สอนจับอย่างไรครับผู้แข่งสอนจับเมาอย่างไรลูกจับเมาอย่างไรครับเวลาจับเมาต้องใช้ไงกี่นิ้วคะจับเมาต้องใช้สองนิ้วใช่ไหมสองนิ้ววางลงไปใช่ไหมนิ้วที่เหลือทำไงกอดไว้ใช่ไหมคะคำว่ากอดไว้คือตัวไหนครับอาจารย์ไหนคะนิ้วที่เหลือนิ้วที่เหลืออยู่ไหนลูกนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยเพราะว่ามือเด็กมันเล็กไงครับนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยคือที่เหลือนะครับค่ะนั่นคือนิ้วที่เหลือที่ต้องจับไว้ครับเรียกการเมาส์จากนั้นก็พยายามที่จะต้องใช้คำว่าคลิกเมาส์คลิกเมาส์คือนิ้วไหนคะคลิกเมาส์คลิกเมาส์คือใช้นิ้วนิ้วชี้นะคลิกเมาส์คลิกเมาส์คุณครูดูสิคะทำไงคลิกเมาส์ใช้นิ้วชี้ไหมคะแล้วจากนั้นก็จะมีการเลื่อนเมาส์การวาดภาพการระบายสีครับนี่คือการใช้ก็มาใช้ได้มาจากการทำงานจะทำสวนจะค้าขายจะเรื่องอะไรก็ตามแต่งานกิจกรรมแต่ละเรื่องมันมีขั้นตอน ที่จะให้เราแบ่งออกแล้วใช้ปดจงทั้งเจ็ดนี่ได้ด้วยกันทั้งนั้นนั้นจึงใช้ปดจงทั้งเจ็ดในการที่จะตัดตัวตนสติระลึกถึงธรรมะที่ตัดตัวตนเพราะมันก็ได้เลือกมาแล้วแต่ทีแรกว่าสติปัฏฐาน4มันก็เลือกเอาบทที่ตรงกับเราเพราะว่ากรรมฐานทั้งหลายมันมีหลายแบบหลายอารมณ์เลือกเอาที่อารมณ์ที่ถูกที่ตรงกับเราและมีวิริยะภาคเพียรลงไปมีปีติทำความเพียรจนกรรมฐานนั้นมันเข้ารูปเป็นปัจจัตถิก็ความเป็นสมาธิก็สมบูรณ์แล้วมันก็เพ่งด้วยเฉยอยู่ในความถูกต้องแล้วในการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นจนกว่ามันจะถอนตัวตนได้เราเห็นได้ว่าถอนตัวตนได้เนี่ยทำความเพียรชั้นสูงเพื่อจะตัดกิเลสตัดตัวตนตัดตัวอัตตาให้เป็นอนัตตาใช่โพชฌงค์เจ็ดประกอบอยู่กับสติปัฏฐานทั้ง4ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โดยตรงสติปัฏฐาน4เป็นเจ้าของงานโดยตรงมีหลักว่าทำอย่างนี้แล้วก็พยายามทำให้ถูกต้องตามหลักของโพชฌงค์ทั้ง7และการทำอย่างนี้ของสติปัฏฐาน4ก็รุนแรงเป็นไปถึงที่สุด ทีนี้ก็มาถึงหมวดสุดท้ายคือหมวดมรรคมีองค์8สมาธิฏฐิสมาสังกัปโปสมาวาจาสมากัมมันโตสมาอาชีโวสมาวายาโมสมาสติสมาสมาธิฉันเชื่อว่าทุกคนจำได้และเกินกว่าที่จะจำได้แต่เดี๋ยวนี้จะใช้มันอย่างไรจะมาใช้มันอย่างไรในการที่จะถอนสัญชาตญาณแห่งตัวตนสัญชาตญาณอันลึกซึ้งอันเหนียวแน่นแห่งตัวตนก็จะสรุปคำพูดสั้นๆว่าเป็นอยู่ตามหลักอริยมรรคมีองค์8มีชีวิตเป็นอยู่ตามหลักอริยมรรคมีองค์8ถ้าเป็นอยู่ตามหลักอริยมรรคมีองค์8แล้วตัวตนมันเกิดไม่ได้ตัวตนมันเกิดไม่ได้ถ้าเราเป็นอยู่ถ้าตามหลักอริยมรรคมีองค์8ได้อีกคำคิดความไม่ปรุงแต่งว่าตัวตนมันเกิดไม่ได้เนื้ออนุสัยแห่งตัวตนที่มันเกิดอยู่บ้างแล้วในจิตใจมันจะถูก
บรรเทา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 อยู่ตลอดเวลาที่เราเป็นอยู่อย่างถูกต้องเมื่อเป็นอยู่อย่างถูกต้องแล้วมันก็จัดการของมันเองพูดง่ายๆว่ามันจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บถ้าดำรงการเป็นอยู่ให้ถูกต้องไม่ให้ตายแล้วมันก็หายของมันเองหรือว่าแผลเป็นแผลอย่างนี้การป้องกันการรักษาคือไม่ให้มันมีเชื้อร้ายเข้าไปไม่ให้มีอะไรเพิ่มเติมเข้าไปให้มันมีความถูกต้องอยู่ที่เรื่องของแผลและแผลมันก็หายเองเป็นอยู่โดยหลักอริยมรรคมีองค์8เนี่ยมันจะเป็นการกำจัดกิเลสอยู่ในตัวเองมันจะบรรเทาไปเชื่อความเคยชินของกิเลสได้ในตัวมันเองเพราะการเป็นอยู่ที่ถูกต้อง การเป็นอยู่ที่ถูกต้องนะมันไม่เกิดกิเลสเมื่อไม่เกิดกิเลสมันก็บรรเทาอนุสัยบรรเทาอนุสัยที่มีอยู่แต่ก่อนนะความเคยชินแห่งกิเลสที่มีอยู่แต่ก่อนที่เรียกว่าอนุสัยนะท่านมีการเป็นอยู่ที่ถูกต้องไม่ทำให้เกิดกิเลสได้อีกอนุสัยเหล่านั้นก็บรรเทาลงบรรเทาลงบรรเทาลงจนหมดไปได้นี่คุณค่าอานิสงส์ของอัตถังคิกรรมมรรคมันเป็นอย่างนี้คือชีวิตมีอยู่อย่างถูกต้องกิเลสเกิดไม่ได้อนุสัยของกิเลสแต่ก่อนๆก็ถูกบรรเทาลดลงลดลงลดลงมันก็สำเร็จประโยชน์ในการที่จะหมดกิเลสนะทีนี้จะพูดเรียงอย่างแจกไปเรียงอย่างว่าสัมมาทิฏฐิทำอย่างไร